บี่มือหนึ่งพี่คมสารครับช่วงนี้หน้าหนาวเนี่ยพี่พอจะมีสถานที่ที่แบบชิคๆคูลๆให้น้องไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์บ้างไหมคะโอ้ยมีแน่นอนครับเปียครับรับรองนะว่าที่นี่นะพอพี่พูดชื่อไปนะเปียต้องทำตาโตปุ๊บเลยจริงเหรอพี่จริงครับว่ามาค่ะพัทยาฮะฮะเห็นไหมตาโตเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพัทยาทำไมอ่ะอีกแล้วเหรอทำไมอ่ะพัทยามันไม่ชิคมันไม่คูลมันไม่สโลไลฟ์ตรงไหนครับเปียครับจะบอกให้นะครับผู้ชมครับว่าที่เราจะพาไปวันนี้นะครับเป็นสวนน้ำหรือสวนสนุกแห่งหนึ่งนะครับที่นี่นะมีเครื่องเล่นปราบเซียนอยู่ชิ้นหนึ่งครับเขาว่ากันว่ามีน้อยคนนักที่จะเล่นได้ครับแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถเล่นได้และเก่งด้วยครับมีน้ำใช่ไหมคะใช่แค่นั้นพอค่ะไปเลยค่ะน้องจะไปลอยกระทง แล้วที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยคือจะไปลอยกระทงหรือไงโอเคคือลอยกระทงได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะแต่ที่รู้เนี่ยสนุกแน่นอนครับไม่เชื่อไปดูกันเลยฮะไปเลยค่ะลอยลอยกระทงบอกสโลไลฟ์แล้วบอกจะไปลอยกระทงชีวิตสโลไลฟ์ของน้องค่ะกระบี่ท้าชิงใกล้ๆปีใหม่แบบนี้หลายๆคนอาจจะอยากหาที่พักผ่อนแบบชิคๆแนวๆกับเพื่อนๆหรือครอบครัวให้ได้สนุกสนานเฮฮากับวันหยุดปลายปีแบบนี้สำหรับวันนี้รายการกระบี่มือหนึ่งขอพาไปกันที่สวนน้ำสแปรดดาวครับแน่นอนครับว่ากระบี่มือหนึ่งไปเยือนที่ไหนที่นั่นจะต้องมีผู้มีความสามารถแฝงกายอยู่แน่นอนเขาว่ากันว่าพี่คนนี้มีวิชาตัวเบาแข็งแรงว่องไวและมีหัวใจเอนเตอร์เทนเขาคือเล้งสเปรดดาวสำหรับสเปรดดาวของเราเนี่ยครับก็จะมีเครื่องเล่นทั้งหมด7ชนิดนะครับของเราจะเน้นเป็นสวนน้ำที่แบบว่าเน้นการผจญภัยเน้นสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับผมสำหรับการที่มาเล่นสเปรดดาวเนี่ยก็จะมีจะครบทุกรสชาติครับเหนื่อยสนุกฮานะครับผมแล้วผมเชื่อว่าสวนน้ำของเราเนี่ยนะครับมีเซียนสวนน้ำอยู่คนหนึ่งชื่อว่าน้องเล้งนะครับซึ่งสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกอย่างที่แบบว่าบางอย่างอาจจะยากแต่น้องเขาสามารถเล่นได้หรืออาจจะพลิกแพงแต่หลายอย่างนะครับโอ้โหเล่นชมกันออกหน้าซะขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปลองเจอกับพี่เขาก็สามารถไปได้ทางระยองสาย36ติดกับสนามแข่งรถทีระเซอร์กิตครับหรืออาจจะเสิร์ชใน Google ว่าแปดดาวพัทยาก็ได้ครับแรกๆผมก็เล่นไม่ได้ครับแต่ฝึกทุกวันอยู่กับมันทุกวันเล่นทุกวันก็เล่นได้ครับตอนนี้ผมเล่นได้แล้วครับดูอย่างนี้ครับเหมือนง่ายครับแต่ทุกคนทำไม่ได้ครับแต่ผมทำได้ครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือความปลอดภัยในการเล่นสวนน้ำนั่นเองครับโดยที่นี่เขาจะมีชุดชูชีพให้ใส่พร้อมกับหมวกกันน็อกและรองเท้ากันลื่นอย่างที่เห็นกันหลายๆคนใส่นี่แหละครับเอาล่ะครับหลังจากได้เรียนรู้ทุกฐานแล้ววันนี้ทางรายการของเราขอลองด้วยการเริ่มต้นที่ด่าน Square Runner หรือจะเรียกเป็นชื่อไทยว่าลูกเต๋ามหาปลัยกันดีกว่าครับมาก่อนจะไปชมระดับเมฆขอดูคนทั่วไปเล่นกันก่อนดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนักท่องเที่ยวคนนี้ครับมาโอ้โหกระโดดมาแล้วครับมีเซครับมีเซและก็เหมือนจะจับจุดได้ครับไปต่อและอ้าวจะตกไหมไม่ตกโอ้โหอ้าวและนั่นกระโดดเป็นกบเลยครับนั่นแม่คุณผู้ชมครับด่านแรกอยากจะบอกครับว่าเห็นลูกเต๋าใหญ่ๆแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะทุกครั้งที่เหยียบไปบนลูกเต๋าจะมีแรงกระทบกลับมาทำให้เราเด้งดึงพร้อมจะล่วงได้เสมอในด่านนี้นักท่องเที่ยวทั่วไปจะเฉลี่ยเวลาอยู่ที่ราว1นาทีถึง1นาทีครึ่งครับแต่มาดูเซียนสวนน้ำอย่างพี่เล้งเราดีฟ้าเตรียมตัว1 2 3ลุยฮึชึบชึบชึบคล่องแคล่วเร็วมากๆพระเจ้าถึงแล้วครับแม่โชว์ขากลับด้วยครับ
ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ยลูกเต๋าอันนี้ตั้งไม่ตรงดีแต่ก็ผ่านไปได้โอ้ยหากไม่ทันก็ถึงฝั่งซะแล้วครับนี่ขนาดนับเวลาขาไปขากลับแล้วใช้เวลาไปแค่เพียง16วินาทีเท่านั้นสุดยอดมาดูภาพช้าๆให้เห็นเทคนิคกันสักหน่อยเล้งนั้นใช้สายตาที่แม่นยำเขาใช้จังหวะในการสอยเท้าที่ถี่มากครับต่อลูกเต๋าลูกหนึ่งจะเหยียบแค่ก้าวชิดและดีดตัวออกทันทีโอ้เชื่อได้เลยว่าหลายคนที่ดูก็คงอยากจะลองเล่นแล้วล่ะสิเอาล่ะครับความมันฮายังไม่จบง่ายๆในฐานต่อไปนี้เราได้รับอาสาสมัครเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมาแน่ของเชียร์เพียบซะด้วย1 2 3ลุยไปเลยครับโอ้โหออกตัวได้เร็วและดีทั้งคู่เลยทีเดียวเอ้าพี่เล็กของเราลื่นซะแล้วครับล่วงไปแล้วโดนน้ำไป2ชุ่มตัวเข้าไปแล้วครับแม่จะเสียชื่อเจ้าถิ่นไหมเนี่ยว้ายฉันร่วงไปซะแล้วเอาละครับมันแล้วครับทีนี้เกมพลิกครับอินโดนีเซียของเราจมหาทางขึ้นยังไม่ได้แต่พี่เลี้ยงของเราแล้วก็วิ่งเลื้อยผ่านวงกลมโดนัทเข้าสู่อุโมงค์สุดท้ายแล้วและก็เข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยเสียใจด้วยนะนายจ๋าแน่นอนจริงๆครับกับผู้ชายนัมเบอร์เล้งคนนี้ถึงแม้ว่าจะเสียจังหวะร่วงไปแต่ก็มีเทคนิคแท็กติกรีบพาตัวเองกลับสู่สนามได้อย่างไม่ยากเย็นมาถึงด่านสุดท้ายกับด่านบิ๊กบอลที่ระดับความยากขั้นสูงสุดกับลูกบอลทั้งหมด8ลูกก่อนจะไปดูเทพโชว์ไปดูสิครับว่าคนทั่วไปจะโดนมันลงโทษยังไงแม่สาวคนนี้ก็ไม่รอดหรือจะชายม่านแมนก็ยังร่วงส่วนคนนี้โอ้น้ำกระจายบายบายนะยูเอาละครับดูเหมือนว่าเจ้าบิ๊กบอลมหาปลายนี้ถ้าจะปราบยากต้องเรียกเสียงมาโชว์สักหน่อยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ลุยดึงดึงดึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหทำไมมันง่ายได้แบบนี้ครับสุดยอดครับสุดท้ายพี่เล้งก็ทำเวลาไปได้ 5.06 วินาทีทุกเครื่องเล่นจะมีความสนุกที่แตกต่างกันออกไปรับที่ได้คือรอยยิ้มที่ได้กลับไปเสมอและนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจในงานบริการของเขาที่นี่ได้มอบความสุขในการสอนเทคนิคต่างๆให้กับลูกค้าจนกลายเป็นการเสริมพลังทักษะของตนเองให้แก่กล้าและก้าวเข้ามาเป็นกระบี่มือหนึ่งในค่ำคืนนี้โอ้เจ๋งจริงอ่ะ
ทำไมเปี๊ยะไม่ตื่นเต้นเลยเหรอฮะก็น่าสนุกอะค่ะก็ดูสนุกดีแต่ว่าด่านบอลลูนมหาโหดเนี่ยเท่าที่ป้าเปี๊ยะแบบได้ดูสกิลตัวเองแล้วเนี่ยคือมันแบบเบนิดนึงคือพี่คิดดูนะคะคือคุณแม่เนี่ยเจ้าคุณแม่ของน้องเนี่ยก็คือเทรนน้องมาแต่เด็กว่าทักษะการทรงตัวของน้องใส่เปี๊ยะพอเลยครับไม่ต้องโม้เลยฮะไม่ต้องโม้เลยฮะอย่างเปี๊ยะไปแข่งเนี่ยนะแค่ด่านแรกนะที่เป็นลูกเต๋านั่นก็แพ้แล้วครับปะโถเอ้ยแต่เมื่อกี้ดูแล้วเพลิดเพลินมากเลยนะฟังเขาผ่านด่านฉลุยทุกด่านอย่างเงี้ยนะพี่เล้งนี่เขาเก่งตรงที่สามารถทำให้เรื่องยากๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆได้เนอะเก่งมากเลยนะท่านพี่เก่งมากๆเลยอ่ะคิดดูนะสมมติว่าคนร้อยคนมายืนเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ผ่านฉลุยได้ขนาดนั้นนะแสดงว่าทักษะการทรงตัวของเขาเนี่ยเยี่ยมมากๆไม่พอและความแข็งแรงของเขาเนี่ยโหเกินร้อยแน่นอนว่าใช่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขอยกนิ้วให้เขาครับพี่เล้งเซียนสวนน้ำสเปลชดาวสุดยอดม้วนขนาดโอ้ยเขามากดิอยู่ซื้อๆบ่ได้เด้เป็นยังครับอื้อหือมันสิออกจังซี่แล้ว กระบี่มือหนึ่ง